สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมารีวิวชาตรามือนะคะเป็นชาผงปรุงสำเร็จนะคะเขาระบุว่าอย่างนี้เนาะแต่ตรงนี้เป็นที่เขาคั่วบดละเอียดนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยกำลังตั้งน้ำอยู่นะคะกำลังตั้งน้ำอยู่เดี๋ยวพี่อ้อยจะมาชงนะคะมาชงชาที่จริงตัวนี้พี่อ้อยชอบทานเป็นชาร้อนมากกว่าเนาะแต่วันนี้พี่อ้อยจะมาทำเป็นชาเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าถุงออกมาแล้วจะน่าทานขนาดไหนนะคะถุงนี้นะคะพี่อ้อยซื้อมาในราคา85บาทชาของเขาเนี่ยนะคะเขาจะขายราคาไม่แพงนะคะสำหรับผู้ที่จะนำไปขายนะคะตัวนี้นะคะจะดีที่สุดเลยแล้วเขาจะหอมมากนะคะเพราะว่าเป็นมาตรฐานของตามือเขาเนาะแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะของเขาจะทำได้คุณภาพเขาไม่เคยเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะชงให้ดูนะคะอันนี้นะคะชาที่พี่อ้อยชงไว้นะคะชงเมื่อกี้เองนะคะนี่ยังร้อนๆอยู่เลยเนาะก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ตัวนี้พี่อ้อยไม่ได้ใช้นมนะคะตัวนี้พี่อ้อยใช้เป็นโปรตีนเสริมนะคะเอ็นชัวเนาะก็พี่อ้อยทานแบบนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าใส่ลงไปในน้ำแข็งแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะแต่น้องๆนะคะหลายๆคนที่ทานนมอื่นได้นะคะก็จะใช้เป็นนมอื่นก็ได้เนาะเดี๋ยวขอพี่อ้อยใช้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วชานมนะคะเป็นนมเย็นเนาะก็ตัวหลอดนะคะที่พี่อ้อยใช้เนาะก็จะใช้เป็นหลอดใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้พี่อ้อยจะใช้เป็นหลอดอันนี้นะคะเดี๋ยวเวลาทานนะคะก็จะคนอีกทีหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วน้ำตาลที่พี่อ้อยใช้นะคะก็เป็นน้ำตาลหญ้าหวานนะคะพี่อ้อยใช้เป็นน้ำตาลหญ้าหวานพี่อ้อยไม่ได้ใช้เป็นน้ำตาลทรายนะคะใช้เป็นน้ำตาลหญ้าหวานตัวนี้เขาสั่งมาทีหนึ่งก็3-4กล่องเลยนะคะเพราะว่าพี่อ้อยต้องทานตัวนี้ตลอดนะคะใช้ตัวนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยฝากคลิปหลานชายไว้ใต้ช่องด้วยนะคะพี่อ้อยลงไว้ใต้ช่องเนาะก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ